Little Guardian Say สวัสดีค่ะ Little Guardian จาก Nissan Clio นะคะวันนี้จะบอกเลยว่าเป็นตัวแทนสาวราศีสิงค์ค่ะดวงของสาวๆราศีสิงค์นะคะจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะต้องกระชากเดทติ้งช่วงสุดท้ายปลายปีให้ได้เพื่อพิชิตเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะการงานนะคะสาวราศีสิงห์ช่วงนี้อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าโดนคนรอบตัวน่ะอิจฉาตาร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะรู้สึกมีแรงและมีไฟในการทำงานเป็นพิเศษรู้สึกสดชื่นแล้วก็ปล่อยวางไม่ค่อยแคร์สื่อเรื่องปากหอยปากปูรอบๆตัวนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าตอนนี้สนุกกับงานมากแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยสุดๆเลยแต่ว่าสิ่งที่กลัวคือกลัวไม่เจ๋งกลัวไม่เก่งเดือนนี้เป็นเดือนที่งานหนักและงานเหนื่อยแต่คุณจะได้รับคำชมแล้วก็ได้รับคำติชมในเวลาเดียวกันแต่ก็ทำให้คุณเกิดอาการท้อบ้างในช่วงเดือนที่2ที่3ใกล้ๆสิ้นปีนะคะแต่บอกเลยว่าคุณสามารถรับมือได้สบายมากเลยนะคะเรื่องฮอตๆของสาวราศีสิงห์จะบอกเลยว่าคือเรื่องของความรักเดือนนี้ของเก่าของใหม่ของเก่าค้างปีที่ผ่านมานานก็จะกลับเข้ามากระชากเรตติ้งจากคุณจะเจอหนุ่มๆเรียกร้องความสนใจเป็นเด็กขาดความอบอุ่นจนคุณไม่รู้ว่าจะให้ใครมาเอาใจคุณดีหรือจะเอาใจคนไหนดีหลังจากที่ทุกอย่างเงียบๆเหงาๆเศร้าๆมีความไม่ชัดเจนมาอยู่พักใหญ่พอเข้าช่วง4เดือนหลังก่อนสิ้นปีเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาเหมือนกลับมาเป็นเด็กสาวอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะออดอ้อนนะคะทำตัวเป็นลูกแมวสาวนะคะขี้เล่นบ้างอย่าจริงจังกับชีวิตมากบางทีการเป็นผู้หญิงชัดเจนเกินไปเนี่ยก็จะอาจจะทำให้ใครๆก็รู้สึกว่าคุณโอเคไม่ต้องการใครดูแลจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการคุณดูแลเป็นที่สุดส่วนเรื่องสุขภาพก็บอกได้เลยว่าให้ระวังนะคะอาการเจ็บคอเพราะว่าช่วงนี้จะมีคนมาเมามอยด้วยเยอะหรือแม้แต่คุยงานก็ตามคุณจะจบงานได้ก็ต่อเมื่อคุณน่ะไปเจรจาทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองล้วนๆเท่านั้นเองนะคะการแต่งตัวนะคะด้วยโทนสีนะคะสีทองสีดำนะคะสีที่เป็นคริสตัลสีเงินเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้คุณรู้สึกเป็นเหมือนนางพญาค่ะก็อย่างที่บอกว่าสาวราศีสิงห์เธอคือราชสีนะคะเมื่อราชสีเริงร่านะคะก็จะไม่มีใครสามารถทำให้คุณเป็นสาวอ่อนแอได้ใครๆที่หวังที่จะขยี้คุณเนี่ยฝันไปเถอะเพราะคราวเนี้ยคุณเอาจริงจัดเต็มจ้ะจริงๆนะสาวราศีสิงห์บ๊ายบาย Little Guardian Say